ช่วงนี้นะคะยังเป็นช่วงที่หลายคนกำลังรอรับเครื่อง iPhone 12อยู่ไม่ว่าจะเป็น iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro หรือ iPhone 12 Pro Max หรือบางคนนั้นอัปเกรดจาก iPhone รุ่นเดิมมาใช้ iPhone 12เรามาชมกันว่าสิ่งที่เราควรทราบนั้นมีอะไรบ้างซึ่งทีมงานสรุปไว้ให้7ข้อดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะ iPhone 12ทุกรุ่นจะไม่มีหูฟังและหัวชาร์จใส่เข้ามาในกล่องค่ะจะมีเพียงตัวเครื่อง iPhone 12สายชาร์จ USB-C to Lightning และคู่มือการใช้งานเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะใครที่ซื้อ iPhone 12และไม่เคยมีหัวชาร์จ USB-C มาก่อนก็อาจจะต้องหาซื้อหัวชาร์จ USB-C ใหม่ค่ะซึ่ง Apple ก็วางขายหัวชาร์จ USB-C ขนาด20วัตต์ในราคา690บาทหรือเราจะหาซื้อจากแบรนด์อื่นๆมาใช้งานก็ได้ค่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ300บาทถึง500บาทค่ะส่วนใครที่เคยมีหัวชาร์จ5วัตต์พร้อมสาย USB-A to Lightning ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะคะแต่จะไม่รองรับการชาร์จเร็วค่ะทางที่ดีแนะนำว่าให้หาหัวชาร์จ20วัตต์มาใช้งานคู่กับสาย USB-C to Lightning ที่มาพร้อมกล่องจะดีกว่าเพื่อรับประสบการณ์การชาร์จที่เต็มประสิทธิภาพค่ะส่วนเรื่องของหูฟังนะคะเมื่อก่อน Apple เขาก็จะใส่หูฟังเข้ามาในกล่องด้วยแต่ใน iPhone 12เนี่ยจะไม่มีหูฟังเข้ามาในกล่องแล้วนะคะดังนั้นใครที่ชอบฟังเพลงก็อาจจะหาหูฟังมาใช้งานกันเองค่ะส่วนประเภทของหูฟังนั้นก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะใครที่ชอบหูฟังแบบไร้สายก็อาจจะหาซื้อหูฟัง AirPods Pro หรือ AirPods มาใช้งานกันได้นะคะส่วนใครที่ชอบแบบมีสายก็อาจจะหาหูฟังแบรนด์อื่นๆมาเลือกใช้งานกันได้เลยค่ะข้อที่2นะคะ iPhone 12ต้องใช้เคสสำหรับ iPhone 12โดยเฉพาะค่ะสำหรับคนที่อัปเกรดมาจาก iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max แล้วอัปเกรดมาใช้เป็น iPhone 12นะคะก็อาจจะต้องหาซื้อเคสใหม่เพราะว่าเคสของ iPhone 11และ iPhone 12เนี่ยไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะเพราะดีไซน์ที่แตกต่างกันขนาดตัวเครื่องและส่วนพื้นที่กล้องก็ไม่เท่ากันจึงทำให้ไม่สามารถใช้เคสด้วยกันได้ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกซื้อก็ควรตรวจสอบรุ่นให้ดีก่อนนะคะส่วนรุ่นที่สามารถใช้งานเคสร่วมกันได้ก็คือ iPhone 12และ iPhone 12 Pro เนื่องจากทั้ง2รุ่นมีขนาดหน้าจอและตัวเครื่องเท่ากันค่ะรวมถึงส่วนกล้องด้านหลังก็เท่ากันด้วยจึงสามารถใช้งานเคสร่วมกันได้ค่ะข้อ3นะคะ iPhone 12ต้องใช้แพ็กเกจ 5G ที่รองรับค่ะiPhone 12ทุกรุ่นนะคะรองรับ 5G แล้วก็เครือข่ายมือถือในประเทศไทยเนี่ยก็เปิดให้บริการสัญญาณ 5G แล้วดังนั้นถ้าเราใช้ iPhone 12นะคะเราก็ควรเลือกซื้อแพ็กเกจที่รองรับสัญญาณ 5G ด้วยค่ะเราจะได้สัมผัสประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็วกว่าเดิมถ้าหากใช้งานเยอะๆก็แนะนำให้เป็นแพ็กเกจแบบ Unlimited ไปเลยค่ะข้อ4นะคะเรียนรู้ท่าทางการปัดใหม่วิธีการใช้งานใหม่สำหรับคนที่ย้ายมาจาก iPhone รุ่นมีปุ่มโฮมค่ะสำหรับใครนะคะที่ย้ายมาจาก iPhone รุ่นที่มีปุ่มโฮมอย่างเช่น iPhone 7 iPhone 8ก็อาจจะต้องเรียนรู้ท่าทางการใช้งานแบบใหม่นะคะอย่างเช่นการปัดออกจากแอปการปัดเพื่อเรียก Control Center การกลับมาหน้าโฮมการใช้งานกล้องและฟังก์ชันต่างๆซึ่งทีมงานเคยทำคลิปพื้นฐานการใช้งาน iPhone 12ไว้แล้วนะคะสามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะการยืนยันตัวตนก็เปลี่ยนมาใช้การสแกนใบหน้าแบบ Face ID แทนการสแกนลายนิ้วมือแบบ Touch ID ก็อย่าลืมไปตั้งค่า Face ID กันด้วยนะคะข้อ5สะดวกมากขึ้นด้วยที่ชาร์จ MagSafe ค่ะที่ชาร์จ MagSafe นะคะเป็นอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับการเปิดตัว iPhone 12ค่ะเพียงนำ iPhone 12ไปวางบนที่ชาร์จ MagSafe เครื่องก็จะดูดกับที่ชาร์จด้วยแม่เหล็กช่วยให้การชาร์จแบบไร้สายตรงตำแหน่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะการชาร์จด้วย MagSafe ยังรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดถึง18วัตต์ด้วยนะคะเราสามารถหาซื้อที่ชาร์จ MagSafe ได้ที่หน้าร้าน Apple Store Apple Store Online มีราคาอยู่ที่ 1,490 บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริม MagSafe อื่นๆให้เลือกซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคส MagSafe กระเป๋าสตางค์ MagSafe และที่ชาร์จ Duo MagSafe ที่สามารถชาร์จ iPhone และ Apple Watch ได้พร้อมกันค่ะข้อ6นะคะ iPhone 12 mini อาจจะต้องพก power bank ค่ะ iPhone 12 mini นะคะเป็น iPhone รุ่นที่เล็กที่สุดในบรรดา iPhone 12และจากข้อมูลการชำแหละเครื่องของ iFixit พบว่าความจุแบตเตอรี่ของ iPhone 12 mini มีอยู่ที่ 2,227 มิลลิแอมป์ค่ะและข้อมูลทางเทคนิคของ Apple ก็ระบุว่า iPhone 12 mini สามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด15ชั่วโมงค่ะแต่การใช้งานจริงนั้นเราทั้งรับชมวิดีโอเล่นโซเชียลเล่นเกมดาวน์โหลดอัปโหลดไฟล์ต่างๆมากมายอาจจะทำให้แบตเตอรี่หมดไวได้นะคะดังนั้นผู้ที่ใช้ iPhone 12 mini ที่ต้องใช้งานทั้งวันก็อาจจะต้องหา power bank มาใช้งานร่วมด้วยค่ะiPhone 12ทุกรุ่นนะคะยังไม่รองรับการใช้งาน 5G ในระบบซิมคู่ค่ะ
ถึงแม้ว่า iPhone 12ทุกรุ่นนะคะจะรองรับสัญญาณ 5G แต่ว่าการที่เราใส่ซิมนาโนซิมและ eSIM เข้าไปพร้อมกันเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งาน 5G ได้ซึ่งในการตั้งค่าจะมีระบบ 4G ให้เลือกเท่านั้นค่ะเราจะต้องรอให้ Apple อัปเดตให้รองรับการใช้งาน 5G เมื่อใช้2ซิมอีกครั้งนะคะดังนั้นหากใครอยากใช้งาน 5G บน iPhone 12ในตอนนี้ก็อาจจะต้องตัดซิมใดซิมหนึ่งออกก่อนให้เลือกการใช้งานเพียงซิมเดียวไปก่อนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ควรทราบสำหรับคนที่ซื้อหรืออัปเกรดมาใช้ iPhone 12และคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อ iPhone 12นั้นก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official เพื่อรับชมอัปเดตข่าวสารและข้อมูลอื่นๆได้อีกสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ